ู้ใดก็ออกไปไม่ได้หรอกมันก็ให้องค์ชายสิบพาเราออกไปสิโอ้นั่นน่ะสิยิ่งยากเข้าไปใหญ่องค์ชายสิบไม่เคยอยู่เป็นที่เป็นทางเลยพอออกจากวังแล้วไม่มีใครรู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ฮะงั้นทำไงอะถ้าเขาไม่กลับจนตายแล้วก็อยู่จะตายอะสิก็ไม่หรอกจ้าที่ไปนานที่สุดครั้งหนึ่งก็นาน3ปีนะฮะเฮ้ยช่างเถอะช่างเถอะสุดแท้แต่วาสนานะในเมื่อเรามาถึงแล้วก็อยู่รอคอยโอกาสฟ้าห้องเต้ร้องทุกข์ให้อาจารย์นี่เจ้าสองคนอย่าคิดมากเลยก็ได้วางแผนทุกอย่างให้แล้วนับจากวันนี้ไปเจ้าก็คือนางกำนันชื่อว่าชายหญิงนะรับใช้สนมหยงส่วนเจ้าเป็นขันทีเข้ามาใหม่ชื่อว่าหยงเฉียงอะไรกันฮะให้ข้าเป็นขันทีขันทีปลอมไม่ต้องตอนหรอกแต่เจ้าต้องโป๊ะแป้งพูดจาให้เสียงอ่อนๆหน่อยก็ใช้ได้แล้วฮะเหมือนท่านนี้เลยฮะใช่แล้วโตใจโมเลยงั้นต่อไปก็ได้เจ้าหยงกงกงชายหญิงกระโดกกระเดกไม่ได้นะนี่เจ้าสองคนต้องระวังถ้าว่าถูกจับได้ถูกตัดหัวนะตามเข้ามาข้าจะพาไปทำงานไปสิทำงานนี่เสกกงกงฮะได้บอกมีงานให้ข้าทำตั้งนานแล้วยังไม่ถึงอีกเหรอฮะจะถึงแล้วทำเหมือนนะเจ้าเนี่ยนี่ถือไว้นะอ๋อข้ารู้แล้วดัดจริตหน่อยอ๋อข้ารู้แล้วจะให้ข้าใช้ตะเกียบตรวจดูอาหารมีพิษไหมเอ๊ะตรวจหาพิษไม่ใช่ตะเกียบเงินเหรอจ๊ะมาค่ะยงเฉียงอยู่ในวังจะทำอวดดีไปนะรู้ไหมตอนนี้จะให้เจ้าจับหนอนต้นไม้ต้นนี้น่ะมีหนอนเจ้ามีหน้าที่ใช้ตะเกียบขี้มันออกมาไม่มากหรอกมีแค่2ตัวเองวิอะไรกันต้นไม้มีหนอนก็โค่นไม้มันทิ้งไปเลยที่จะไม่ต้องจับหนอนด้วยคะเจ้าอยากตายเหรอยะต้นไม้ต้นนี้พระชนกเป็นผู้ปลูกเองนะยะถ้าจับหนอนไม่ได้ต้นไม้ตายไม่ตัดต้นไม้หรอกหัวเจ้าเนี่ยถูกตัดอุ๊ยตายตะเถนตกสะเก็ดต้นมะหือมาเลยนะคะเนี่ยให้จับหนอน2ตัวจะจับไปถึงเมื่อไหร่คะอุ๊ยอย่าเลยค่ะโกโก้ค่ะพาข้าเข้าฝ้าห้องเต้ได้หรือเปล่าเฮ้ยโยเฉียงจะเฝ้าห้องเต้ได้ง่ายๆหรอมีแต่ตรุษจีนไหว้พระจันทร์และวันเฉลิมถึงจะเข้าเฝ้าได้รู้ไหมจ๊ะนี่เพิ่งผ่านไหว้พระจันทร์ไปเมื่อไหร่ถึงวันเฉลิมล่ะคะก่อนไหว้พระจันทร์วันตายอุ๊ยโชคดีอีกไม่กี่เดือนก็ตรุษจีนไม่ได้ลำบากแค่ไหนข้าก็ต้องอยู่ข้าต้องเฝ้าห้องเต้ให้ได้ช่ะข้าได้เข้าเฝ้าแน่จะรู้ไหมก็เข้าว่างนานแค่ไหนกว่าจะได้เฝ้าห้องเต้น่ะอย่างมากก็ปี2ปีใช่ไหมผิดแล้ว26ปี7เดือนอุ๊ยตอนนั้นข้าได้เลื่อนเป็นหัวหน้าขันทีน้อยถึงได้เฝ้าห้องเต้อยู่ห่างๆเท่านั้นน่ะมีบางคนนะจนวันตายยังไม่เคยเข้าเฝ้าเลยอ่ะว้ายนี่ยงเฉียงตั้งใจจับหนอนไปนะถ้าจับได้ดีจะได้เลื่อนตำแหน่งนะยะไม่แน่20ปีเจ้าจะได้เฝ้าห้องเต้ตั้งใจหน่อยนะยะ20ปีให้ข้าจับหนอนอยู่นี่20ปีเลยกรรมของข้าเร็วข้าวเร็วข้าวชายกงกงสำลักรีบตามหมอหลวงเร็วข้าวเร็วข้าวชายกงกงสำลักรีบตามหมอเร็วข้าวตามหมอเร็วข้าวตามหมอหลวงหน่อยตามหมอหลวงหน่อยชายกงกงสำลักเร็วตายแล้วกงกงเป็นอะไรบ้างจะทำไงดีมาเอาไหนได้หรือเปล่าจะทำไงดีตายแล้วตายแล้วจะเป็นอะไรบ้างกินอะไรบ้างไงลาลิงหน่อยข้าลิงหน่อยข้าตื่นตระหนกเองก็ไม่ได้แล้วนะคะข้าลองดูหน่อยค่ะลบก่อนนะคะทนหน่อยนะคะกงกงขาเออแล้วก็เบาๆหน่อยก็ได้ตายแล้วใช่ป่ะพอดีเราก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะอ้วกสิคะอ้วกค่ะขาไก่ขาค่ะได้การแล้วนี่ได้การช่วยพยุงข้าหน่อยนะพยุงข้าไว้แล้วทำอะไรจะทำอะไรนะทุกคนก็หายใจไว้อ้วกอ้วกแล้วไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วอ้วกมันก็หายแล้วค่ะไม่ต้องตายเดี๋ยวออกไปโบยเลยโบยเลยโบยเลยมาใครเจ้าเข้าไปโบยอ่ะพวกเจ้าแต่ละคนมันโง่ทั้งนั้นแต่หากไม่ได้เขาหาวิธีช่วยเข้าไว้ข้าคงจะติดคอตายไปแล้วข้าน้อยผิดไปแล้วก็คงจะถือสาเท้าเหม็นเลยนะคะข้าเราไม่มีทางเลือกจะได้ทำไม่เป็นไรหน้าตาไม่คุ้นเลยเจ้าชื่ออะไรข้าน้อยชื่อศกอุ๊ยข้าน้อยชื่อหยงเฉียงไม่จะเข้าวังค่ะข้าใช่เฉียงรู้จักบุญคุณคน
นับจากวันนี้ไปเจ้าก็ทำงานกับข้าเถอะนะท่านเหรอข้าใช้กองโอ้ยข้าน้อยได้ยินชื่อใช้กองมานานได้รับใช้กองเป็นบุญของข้าน้อยแล้วดีข้าก็ชอบคนฉลาดฉลาดดีดีพี่สาวอยู่อย่างนี้ทุกวันเลยเหรอใช่ยืนมาหลายปีแล้วด้วยอ๋องั้นก็เคยเห็นฮ่องเต้บ่อยๆสิฮ่องเต้เหรอฮ่องเต้ไม่เสด็จ3เดือนแล้วในวังมีสนมกำนันมากมายเสด็จไปหาวันละคนกว่าจะถึงอีกครั้งก็หลายปีใช่กงกงมาแล้วนี่ยังไม่เปิดประตูให้กงกงอีกก็กลัวระวังหกล้มดีมากเจ้าชื่ออะไรอ่ะข้าน้อยชื่อชายหญิงชายหญิงชายเฉียนถวายบังคมสนมหยงตามสบายเจ้านี่ตาแหลมจริงๆนางกำนันที่เข้าวังมาใหม่อ่ะไม่เคยพ้นสายตาเจ้าชายหญิงเซ่อๆซ่าๆดูน่ารักดีเจ้าเอาผ้ามาให้ข้าข้าต้องตอบแทนอย่างดีของเล่นที่น่ารักแบบนี้ข้าจะยกให้เจ้านะขอพระทัยสนมหยงที่เมตตาอยู่ในวังต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันฮ่องเต้ไม่เสด็จมา3เดือนแล้วคิดว่าเจ้าคงจะรู้ว่าทำยังไงแน่นอนเรื่องนี้หม่อมฉันทราบดีหม่อมฉันจะจัดการให้ฮ่องเต้เสด็จมาตอนนี้ฮ่องเต้ยังไม่เสด็จอย่างนั้นก็ขอให้หม่อมฉันทำหน้าที่แทนชั่วคราวเถอะข้าพักเนี้ยงานขยุ่งอีกหน่อยเอาไปให้ก็ได้นะตกลงนะนี่อยู่กับชายกงกงได้ไงอ่ะเรื่องมันยาวพูดไปก็ไม่เข้าใจหรอกแต่อยู่กับเขาก็ดีแล้วจะได้มีโอกาสเฝ้าฮ่องเต้เจ้ามีอะไรขึ้นหน้าบ้างสนมหยงก็ไม่ใช่คนโปรดหรอกฮ่องเต้เสด็จมาตั้งหลายเดือนแล้วจะคงมีโอกาสได้พบมากกว่าข้านี่เขายังเอาใจไอ้ปีศาจเท่ารันดีด้วยหวังว่าเขาจะพาเขาเฝ้าฮ่องเต้นะอีกอย่างอย่าให้ข้ารู้ว่าเรารู้จักกันนะอย่าหาว่าเห็นแก่ตัวเลยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นต่อคนต่างหนีจะยงเฉียงไม่นึกเลยว่าเจ้าจะนวดเก่งอย่างนี้นะต่อไปเจ้าก็มานวดให้ข้าทุกคืนก็แล้วกันถ้ากงกงพอใจยงเฉียงเต็มใจรับใช้กงกงจนตายค่ะเรียกกงกงสนมยงให้คนนำผ้ามาคืนให้ฮะชายหญิงคารวะกงกงดีข้ามีงานจะสั่งให้ชายหญิงไปทำเจ้าออกไปก่อนไปครับทำไมยังไม่ออกไปอีกล่ะข้าน้อยทราบแล้วฮะห่อผ้าเอาไว้ไม่เมื่อยหรอมากงกงจะช่วยนะไม่ต้องไม่เมื่อยค่ะเอาวางลงก็ได้สนมหยงรับสั่งว่าไม่ทรงโปรดสีผ้าเหล่านี้จึงให้ข้าน้อยนำมาคืนให้กับกงกงข้าน้อยขอตัวก่อนค่ะเดี๋ยวรีบร้อนไปไหนล่ะเดินมาตั้งไกลคงจะคอแห้งแล้วนะมาๆๆนั่งก่อนเดี๋ยวจะรินน้ำชาให้เจ้าดื่มก็น้อยไม่กล้านี่กงกงให้เจ้าดื่มก็ดื่มเถอะใบชานี่ฮ่องเต้พระราชทานให้ทีเดียวนะผสมด้วยดอกกุ้ยหัวทั้งหอมและก็หวานด้วยน้อยคนนักท
ที่จะมีโอกาสได้ดื่มชากุ้ยหัวกงกงเห็นเจ้าน่ารักจึงให้เป็นพิเศษถ้าหากว่าเจ้าไม่ดื่มแสดงว่าไม่รับน้ำใจจากกงกงนะข้าดันไม่กล้างั้นดื่มสิหอมชื่นใจใช่มั้ยค่ะโอ้ชายหญิงเจ้าจะหนีไปไหนพ้นไฟไหม้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 ในอุทยานนางกำนันได้ยินว่าไฟไหม้ก็ไปหลบไปแล้วตกใจไปหลบไปแล้วใช่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 จะพานางกลับไปพักผ่อนก่อนนะทราบแล้วยงเฉียงทำให้ดีนะครับยืนอยู่ทำไมแล้วไปดับไฟดับไฟแล้วไฟไหม้ดับไฟแล้ว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 เข้าอยู่ตรงไหนฝืนสิฝืนสินี่โอ้ยบีบแสลงเลยเนี่ยมันเจ็บน้องเจ็บอ่ะบีบไม่ฟื้นเลยจะโยนลงน้ำเลยเฮ้อแล้วข้าอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะเจ้าเนี่ยโชคดีแล้วนะรู้ไหมเมื่อกี้จะวิดถูกเท่าหัวงูมันกลืนลงท้องไปแล้วไอ้ท่าหัวงูน่ะเป็นคำทีปลอมนะพอมันเห็นเจ้าน้ำลายสอตาเป็นมันเชียวรู้ไหมเล่าก็หญิงหนึ่งชายหนึ่งไงเอาลงมาด้วยขอข้างแรมแต่ข้าไม่ข้างเอาลงข้าลงเตี้ยมันดีเหรอสวยตายโหงข้างหน้ามีโรงเตี้ยมหลายแห่งงั้นเราไม่ต้องหรอกนะเราถามมาหลายแห่งแล้วว่าพวกเขาเอาลงมาด้วยที่ไม่ให้ข้างแรมถามที่อื่นน่ะก็คงจะเหมือนกันนั่นแหละจะบ้าตายแล้วไม่รู้ทรงชื่อกับถังซือก่อนเรื่องอะไรอีกก็เพราะข้าคนเดียวนั่นแหละถ้าหากว่าห้ามทรงฉือฟ้องร้องใช่โกงๆได้เรื่องไม่เป็นเช่นนี้หรอกทรงฉือผู้ความเกินตัวไปแล้วคำสันนิษฐานของเราเล่นงานใช่โกงๆได้เหรอเหมือนเอาไข่ประท่าหินอย่าเพิ่งพูดเลยนะตอนนี้ที่สำคัญต้องหาพวกเขาให้พบก่อนเท่านั้นเฮ้ยเมืองหลวงใหญ่โตเขาจะไปไหนนะพวกเขาน่ะเอาลงมาด้วยนะนอกจากที่ป่าช้าแล้วเนี่ยสถานที่เดียวที่จะไปได้ที่วัดใช่แล้วเราแยกย้ายกันหาเถอะโอ้โหทุกครั้งใช่กงกงออกมาจะซื้อของกลับวังมากเนี่ยอ๋ออย่างเงี้ยจะพอใช้ในวังเหรอนี่เป็นของส่วนตัวของชายกงกงนะของในวังจะซื้อต่างหากละคนเดียวใช้ตั้งเยอะจะใช้หมดเหรอตัวท่านอาวัดที่ใกล้ที่สุดอยู่ไหนคะฟังอย่างเดียวอย่าถามคืองี้บอกแล้วอย่าถามตอนนี้ข้าถังซืออยู่ในวังข้าเป็นขันทีรับใช้ใช่กงกงฮะจะโม้ข้าด้วยสายตาแบบนี้สิข้าแกล้งปลอมเป็นขันทีเท่านั้นเจ้ากลับไปบอกใต้ทางซงตอนนี้เราอยู่ในสภาพที่อันตรายนะถ้าใช่กงกงรู้สัมพันธ์ของข้ากับถังซือรู้เขารู้ข้าคือขันทีปลอมแล้วข้าต้องตายแน่เลยข้าจะรอโอกาสที่จะฟังเต้ให้ได้เลยแก้แค้นให้อาจารย์ด้วยนะเจ้าไม่ต้องห่วงนะเอาละข้าไปก่อนนะเอาไว้ติดต่อไปได้จบข้าไปหาตามป่าช้ามาหลายแห่งแล้วแต่ไม่มีข่าวพวกเขาเลยไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันข้ารู้แล้วตั้งใจฟังให้ดีนะ
เมื่อกี้ข้าเจอซงฉือที่จริงเขาปลอมไปขันที่อยู่ในวังรับใช้ไช่กงกงด้วยแต่สภาพของเขาเนี่ยอันตรายถ้าหากไช่กงกงรู้ฐานะว่าเขาปลอมไปขันที่เขาจะต้องตายแน่เขาต้องคอยดูสถานการณ์ด้วยนี่แต่เขามีโอกาสได้เฝ้าฮ่องเต้ตอนนี้เขาอยู่ในอันตรายแย่แล้วเราช่วยเขาไม่ได้ทำไงดีโอ้ยร้อนตับแตกร้อนตับแตกครัวมันก็ร้อนเหมือนกันไฟร้อนที่อื่นอุ้ยซับเหงื่อไงฮะแขนเสื้อสกปรกหมดเลยอ่ะข้างในร้อนฮะเสื้อสวยอย่างนี้ถ้าทำสกปรกนะถ้าฮ่องเต้เห็นเจ้ามอมแมมอย่างนี้แล้วเจ้ารู้ไหมขายหน้าชายโกงๆหมดเลยทีเดียวแหละฮ่องเต้จะเห็นข้าเหรอฮะใช่ถ้าจำเป็นเราต้องถวายงานฮ่องเต้ด้วยนะจริงเหรอฮะม่านหงเจ้ากลับไปรับใช้สนมหยงเถอะให้ชายหญิงรับใช้ข้าก็พอแล้วม่านหงทราบแล้วค่ะชายหญิงดูว่าเจ้าไม่ค่อยสบายเป็นอะไรหรือเปล่ารู้สึกเวียนหัวอยู่ถ้าหากไปสมกงกงก็กลัวจะทนไม่ไหวค่ะต้องให้โกงลำบากไปด้วยเขาสมควรตายไม่เป็นไรไปลมแล้วไปลมแล้วไปลมแล้วเรียนโกงโกงมีเรื่องสำคัญรายงานมีอะไรไม่ค่อยรายงานทีหลังโกงโกงเขาแจ้งว่าเป็นเรื่องด่วนฮะฮะเขามาเมืองหลวงนั่นเลยก็แค่ขุนนางไม่เจียมตัวเองโยงเฉียงอย่าชะเง้อสินี่เป็นอุทยานนะไม่รู้จักระเบียบหรือไงอ่ะตาเจ้าแล้วล่ะฝ่าบาทฝ่าบาทหม่อมฉันขอร้องทุกอาจารย์ของหม่อมฉันจับเอาไว้คิดปรองก็ชนอย่างนั้นเหรอไม่นะฝ่าบาทหม่อมฉันไม่มีเจตนาร้ายพี่ครับฝ่าบาททรงพระญาณด้วยคนคนนี้ปลอมเป็นขันทีปะปนเข้าวังมีเจตนาร้ายไม่จริงนะฝ่าบาทใช่กองทหารเป็นขันทีปลอมจะพูดอะไรอ่ะมันเรื่องอะไรกันเมื่อ10ปีก่อนใช่กองล่วงเกินนากำนันจนนากำนันตั้งครรภ์เพราะกลัวฝ่าบาททรงรู้เรื่องจึงได้ฆ่าคนปิดปากอาจารย์ก็หม่อมฉันเย่ชิ่งตอนนั้นไปขันทีอยู่ในวังพอรู้เรื่องนี้ด้วยเขากลัวว่าโกโก้จะฆ่าเขาจึงได้หนีออกจากวังจนกระทั่งเดือนที่แล้วอาจารย์ได้พบกับท่านโกโก้ที่เมืองเถาเหยียนไม่นึกเลยโกโก้ใจคอหวนเหี้ยมเขาได้ฆ่าอาจารย์ของหม่อมฉันเพียงแล้วไหลทั้งนั้นฝ่าบาททรงพระปรีชาคนร้ายต้องการจะเอาตัวรอดเพื่อให้พ้นความผิดจึงใส่ความให้หม่อมฉันเฉพาะปลอมเป็นขันทีหลอกลวงเบื้องสูงมีโทษถึงประหารเลยฝ่าบาทหม่อมฉันทูลความจริงและได้นำส่งพระอาจารย์เข้าเมืองหลวงเพื่อเป็นหลักฐานด้วยฝ่าบาทเราจะถอยไปถอยไปถอยไปถวายบังคมฝ่าบาทองค์ชายสิบเชิญตามสบายขอพระทัยองค์ชายสิบกราบทูลท่องเต้ก่อนสิองค์ชายสิบรู้จักคนคนนี้ด้วยเหรอคือกี้ฝ่าบาทคนนี้นะหม่อมฉันนำเข้าวังเองเขาบอกไม่เคยเห็นพระพักของเต้ว่าเป็นยังไงหม่อมฉันจะให้เขาปลอมตัวเป็นขันทีเพื่อเฝ้าฝ่าบาทเองเพคะเลวไรเขตพระราชฐานให้สามัญชนเข้าออกตามอำเภอใจได้เหรอและยังพูดจาเพ้อเจ้ออีกองค์ชายสิบพระเจ้าค่ะนับวันจะเอาใหญ่แล้วนะพระเจ้าค่ะหม่อมฉันรู้สึกทำเกินไปบ้างแต่ว่าเขาก็รู้สึกประหลาดใจเพราะงั้นท่านพี่ตอนนั้นท่องเที่ยวอยู่ภายนอกข้าคิดว่าท่านนึกสนุกจึงไม่ได้ห้ามปรามท่านครั้งนี้ท่านนำสามัญชนเข้ามาในวังทำตัวเหลวไหลไปได้นะนี่ท่านทหารเฮ้ยค่ะคุมตัวมาไว้รอการประหารเฮ้ยค่ะอย่าฟ้าบาทฟ้าบาทจะทรงกริ้วเขาไม่มีความผิดนะคืออย่างนี้ท่านพี่ถ้าหากไม่เชื่อกายเฮลิงดูข้าจะปกครองแผ่นดินได้ยังไงแต่ว่าฮ่องเต้เขาไม่ไปต้องพูดแล้วอีกหน่อยข้าจะคิดบัญชีกับท่านด้วยนั่นแหละโอ้ยรับตำหนักฟ้าบาทฝ่าบาทองชายสิบช่วยดูให้ตัวมันไปเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไปถึงสนมใหญ่โตไม่มีป้ายออกจากวังเลยเหรอเนี่ยตายแล้วเราจะช่วยไอ้ลูกโรงยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยประคองสนมเข้าไปพักผ่อนก่อนนะค่อยๆประคองเดินดีๆนะข้าบอกแล้วว่าไม่เป็นไรข้าจะไปชมดอกไม้กับฮ่องเต้อีกนะยินดีกับสนม
หมอหลวงยินดีกับข้าเรื่องอะไรเหรอฮะหมอหลวงทรงมีเชื่อมังกรสองเดือนแล้วยินดีด้วยเลยคะหมอหลวงตรวจดีแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยผมฉันเป็นหมอมาหลายปีรับรองไม่มีผิดหม่อมฉันจะไปกราบทูลฮ่องเต้ก่อนนะไม่ต้องเอาไว้ข้าจะทูลกับฮ่องเต้เองจะได้ทรงดีพระทัยยังไงล่ะแม่อย่างนี้มันเป็นการผิดกฎนะพระเจ้าค่ะข้าบอกว่าได้ก็ได้สิแล้วข้าส่งหมอหลวงเพคะให้รางวัลหมอหลวงด้วยขอพระทัยพระสนมสนมพี่คะสองเดือนก่อนหม่อมฉันไม่สบายอยู่หลายวันฮ่องเต้เสด็จมาอีกเหรอพี่คะก็ใช่สิจะซักนักเลยนะตอนนี้ข้าจะรีบไปชมดอกไม้กับฮ่องเต้เตรียมเสื้อผ้าให้ข้าด้วยเพคะสนมเพคะฮ่องเต้ประทับอยู่ในอุทยานแล้วรีบเสด็จเธอไปคะมันหงไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อแล้วล่ะเราไปเถอะโอ๊ยโอ๊ยขอโทษอันสงสารจริงเลยเจ้ารู้ไหมเจ้าชนข้าเกิดทำให้กล่องยาเส้นตกแตกถ้าเจ้าทำแตกชีวิตเจ้าน่ะจะไม่พอใช้เลยยาเส้นอะไรดีค่าขนาดนี้กล่องยาเส้นนี้ใช่กงกงถวายให้สนมนะข้างในเป็นยาเส้นจากยูนนานเป็นบรรณาการนะจะชดใช้ได้เหรอไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ผิดไปแล้วผิดไปแล้วหัวเอ้ยเจ้าเรียกให้รีบเข้าวังสนมหยงตั้งครรภ์มีอะไรแปลกล่ะทำไมข้าเทียบกับเทียวมาสนมหยงตั้งครรภ์สองเดือนแต่ฮ่องเต้มาเสด็จมาหานาง3เดือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เหรอเจ้าหึมไอ้มันก็น่าสนใจดีแล้วใครเป็นชายชูเลยยะที่น่าสงสัยก็คือใช่กงกงนี่ล่ะข้าเคยเห็นเขาส่งสายตากันแล้วทรงถือบอกเองว่าเขาเป็นขันทีปลอมไงเล่าถ้าเราถูเรื่องนี้กับฮ่องเต้เอาสนมโยงกับไช่กงโกงมาประจันหน้ากันในเพียงเปิดโปงเรื่องเอื้อเช้ายังช่วยส่งสื่อได้ด้วยเจ้าเป็นมาติกโรกแต่ฉลาดเฉลียวดีเหมือนกันนี่นะดีข้าจะรีบไปทูลฮ่องเต้นะเอาความชอบก่อนรีบไปเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่แล้วใหญ่อะไรก็ใหญ่มากแค่ไหนนักดาไอ้นักเครื่องชายหญิงจะรีบกลับไปที่ตำหนักก่อนอยู่ๆสนมโยงก็สิ้นพระชนนะฟ้าบาทตามที่หมอหลวงชันสูตรสนมประชวรอย่างกระทันหันสวรรค์จะกลั่นแกล้งแท้ๆฟ้าบาทนางกำนันม่านหงเพราะมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อนายได้โดดบ่อฆ่าตัวตายตามพะยะครับช่างน่าประทับใจนักชายกงกงงานศพของสนองหยงกับม่านหงน่ะเจ้าก็จัดการด้วยกันแล้วก็ต้องจัดอย่างสมเกียรตินะรับด้วยกล้าวพะยะครับสนมหยงตายแล้วอะอะไรนะที่จริงที่สนมหยงท้องจะใช่เป็นหลักฐานคำฟ้องของเจ้านะไม่นึกเลยบังเอิญไปอย่างนี้ไปได้อะไรจะบังเอิญอย่างนี้ฮะซ่องฉือแม้แต่ฟ้าก็ยังไม่ช่วยเจ้าเลยอะฟ้าไม่ช่วยแต่ท่านช่วยได้นี่นะท่านคืออุ่นชัยสิบใช่ไหมไม่จะปล่อยเขาถูกใส่ความจนตายแล้วก่อนนี้ท่านปลอมเป็นเจ้าของโรงตีมแล้วก็ปลอมเป็นพ่อค้าเป็นช่างตีเหล็กท่านเจ้าแผนการจะต้องคิดได้สิความจริงข้าก็เจ้าแผนการเนาะแต่ตอนนี้คิดไม่ออกอะท่านคิดไม่ออกแต่ข้าคิดออกนะอ้าวจะเก่งกับข้าเลยเนี่ยฮะตลกนะใครจะเก่งเกินโอชายสิบแต่ต้องให้โอชายสิบช่วยเหลือด้วยท้องของนางบวมแต่ว่าแข็งเหมือนเหล็กนี่เป็นลักษณะของคนตั้งครรภ์แต่ยังไม่ใหญ่คิดว่าคงยังไม่เกิน3เดือนโอชาสิบดูสิตามลำตัวกับเล็บมือของสนมหยงเป็นสีดำแสดงว่าถูกยาพิษแต่เจตวานไม่มีรอยเลือดน่าจะมีคนทำความสะอาดมาโอชาสิบสนมหยงไม่ได้ป่วยตายแน่เขามั่นใจในวันที่เกิดเหตุกับสนมนั้นรู้มากินอะไรไปบ้างเขาได้ถามมาแล้ววันนั้นไม่ได้กินข้าวหรอกสำหรับน้ำชาพวกเราทุกคนก็ได้ดื่มนะถ้าใส่ยาพิษพวกเราก็คงโดนไปด้วยอ่ะคนร้ายคงไม่ได้วางยาในอาหารโอชาสิบดูสิริมฝีปากสนมหยงเขียวคล้ำพิษน่าจะเข้าไปทางปากแต่เจ้าบอกวันนั้นสนมไม่ได้กินอะไรแล้วก็ไม่เกี่ยวกับน้ำด้วยมันเพราะอะไรกันนะมันเพราะอะไรแน่สนมหยงชอบสูบยาเส้นน่ะ
สิดูสินี่อะไรยาเส้นมีคนวางยาในยาเส้นสนมหยงสูบยาเส้นได้สูดเอายาพิษเข้าไปคนร้ายถึงไม่เหลือร่องรอยเอาไว้มันต้องเป็นอย่างนี้แน่เจ้าพูดอย่างนี้ฮ่องเต้ไม่ไปหาสนมหยง3เดือนแล้วตอนที่นางมีครรภ์2เดือนและเจ้ามั่นใจสนมหยงตายเพราะสูบยาเส้นงั้นเหรองั้นก็แสดงว่าใครวางยาเส้นคนนั้นก็คือคนร้ายนะสิและเป็นคนที่ทำให้สนมหยงตั้งครรภ์ด้วยใช่หรือเปล่าแม่นบ่ฮะถูกต้องพะเยอะในกรณีสนมหยงตายเคยเห็นนายกำนันของสนมม่านหงนางเอายาเส้นมาให้สนมหยงบอกว่าใช่กงกงให้มาใช่กงกงเหรอจะเป็นคนด้านนู้นนะต้องคนได้เจอนะครับครับสหายใช่กงกงเกิดอะไรขึ้นทำไมมีทหารเต็มไปหมดเรียนใช่กงกงเพราะมีนางกำนันขโมยของเรากำลังตามจับนางอยู่ที่รบกวนกงกงข้าสมควรตายงั้นต้องรีบจับให้ได้นะฮ่าใช่กงกงที่จริงห้องกับท่านเหรอห้องใหญ่โตดีจังตู้เสื้อผ้าก็ใหญ่ดีข้าเข้าห้องผิดไม่รบกวนแล้วขอตัวนะคะที่จริงเจ้าก็คือหัวขโมยนั่นเองเจ้าใจกล้าไปแล้วรู้หรือเปล่าขโมยของในวังมีโทษถึงประหารอย่าค่ะอย่าค่ะกงกงขนมไม่ตั้งใจก็ขน้อยอดใจไม่ไหวอ่ะก่อนเข้าวังเพราะฐานะยากจนจึงได้ลักขโมยเพื่อเลี้ยงชีพนะแต่หลังจากเข้าวังก็พยายามเลิกแล้วนี่นึกเลยวันนี้พอเห็นเครื่องประดับสันดานแก้มีหายดังนั้นจึงได้ขน้อยผิดไปแล้วค่ะเจ้าแล้วเป็นหัวขโมยจริงๆใช่กงกงดูสิฮะอุ๊ยหยกชิ้นนี้ตอนที่กงกงจับขน้อยเอาไว้ขน้อยก็ล้วงเอามาด้วยเจ้านี่มือไวจริงๆนะกงกงขน้อยสำนึกแล้วกงกงอย่าจับเขาเลยนะกงกงให้ข้าทำอะไรข้าก็ตกลงค่ะเจ้าตกลงทุกอย่างนะว่าสุดท้ายแต่กงกงเถอะค่ะดี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 มา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 ลุกขึ้นก่อนมือของเจ้าทั้งขาวทั้งเนียนนะมือของข้าน้อยเอาไว้ล้วงแล้วก็ยังใช้บีบนวดเก่งอีกด้วยจริงเหรอกงกงก็ขึ้นไปพักผ่อนบนเตียงข้าน้อยจะนวดให้โอ้ดี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 มา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 เลยมาเลยมาเลยโอ้ดีจริงๆเลยนะมา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 เอากงกงสบายไหมคะสบายสบายจริงๆถ้ามีวิธีทำให้กงกงสบายกว่านี้อีกละจริงเหรอนี่ทราบกงกงชอบหรือเปล่าชอบสิชอบสิเจ้านี่ช่างรู้ใจกงกงจริงๆประเดี๋ยวกงกงก็จะทำให้เจ้าสบายด้วยมา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 มไม่เอานะกงกงจักรจี้กงกงไม่จักรจี้นะเดี๋ยวเรียกกงกงอีกเลยนี่ประเดี๋ยวก็เรียกข้าว่าท่านพี่ก็แล้วกันนะทำไมเขากงกงทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมลิ้นข้าวถึงเพราะว่าชาไปหมดแล้วหรืออย่าเส้นไม่ถูกปากคะวิงเวียนด้วยนะเดี๋ยวเจ้าเอายาเส้นอะไรให้ข้าสูบอ่ะฮะ
อะไรนะก็นี่ไงจะได้กล่องยานี่มาจากไหนอ่ะฮะก็ในห้องสีขนมหยงไงคะถ้าเห็นกล่องมันสวยก็เลยมาจะลองสูบดูโอ้โอ้โอ้ยาใช้เป็นยาพิษอ่ะโอ้โหนุ่งกระชั้นตรงนั้นหนึ่งตัวมาเลยมาเลยมาเลยมาหลวงที่มาแล้วมาเลยมาเลยหลวงไหนล่ะครั้งนี้หมอหลวงช่วยไม่ได้แล้วใช่กงกงองชายสิบองชายสิบไม่เพียงแต่ข้าห้องเต้ก็เสด็จมาด้วยนะฮะว่าบ้างเจ้าขี้ข้าสองชื่อพระเจ้าค่ะบอกเข้าไปสิพระเจ้าค่ะใช่กงกงข้าสับเปลี่ยนยาเส้นของท่านแล้วที่สูบก็เป็นแค่ยาชาเท่านั้นไม่ใช่ยาพิษหรอกไม่ต้องกลัวนะท่านไม่ตายหรอกพอยาหมดฤทธิ์แล้วก็ไม่เป็นไรรับรองได้ชายชินจะแก้ตัวยังไงอีกหรอฝ่าบาทหม่อมฉันไม่รู้ว่ายาเส้นมีพิษเมื่อกี้นี้ปากหม่อมฉันมันผิดปกติไปจึงได้พูดทรงเดชฝ่าบาทอย่าเข้าพระทัยผิดนะพะเยค่ะหม่อมฉันจงรักภักดีต่อฝ่าบาทตลอดไม่เคยคิดร้ายต่อสนมยงเลยแม้แต่นิดเดียวพะเยค่ะบังอาจถ้าจะไม่ใช่คนร้ายจะรู้ได้ไงว่ายาเส้นนี้มียาผิดนะฝ่าบาทพระหม่อมฉันไม่ดีเองสนมยงบังคับให้หม่อมฉันพานางหนีไปนะฝ่าบาทแต่ว่าหม่อมฉันทิ้งฝ่าบาทไปไม่ได้ดังนั้นจึงได้กระทำผิดมาเงียบเถอะเจ้าขี้ข้าพร้อมเป็นขันทีเป็นชู้กับสนมยงจนกระทั่งสนมยงตั้งครรภ์จะจึงได้วางยาพิษฆ่านางเหมือนกับที่เจ้าเคยฆ่านางกำนันตอนนั้นแม้แต่ขันทีเย่ชิ่งก็ถูกเจ้าสังหารสมชื่อเขาได้ฟ้องร้องความชั่วช้าของเจ้าฟ้าดินไม่อาจจะอภัยให้ได้ฝ่าบาทหม่อมฉันผิดไปแล้วหลายปีมานี่ข้าไว้วางใจเจ้าแต่ว่าเจ้ากลับทำเรื่องชั่วช้าบัดซีขึ้นเช่นนี้ทหารพระเจ้าล่าตัวไปประหารฮะฝ่าบาทฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยฝ่าบาทไว้ชีวิตหม่อมฉันด้วยไว้ชีวิตด้วยฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยพระเจ้าฝ่าบาทฝ่าบาททั้งสื่อสองชื่อพระเจ้าค่ะเพราะเจ้าสองคนเสี่ยงตายสืบสวนเรื่องนี้จึงได้เอาความผิดคนชั่วได้ที่พวกเจ้าลักลอบเข้าวังน่ะข้าจะไม่เอาความผิดพวกเจ้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเสือช้างเสือตานเรากลับมาแล้วเสือช้างเสือตานเรากลับมาแล้วเอ๊ะต้องเงียบฉี่เลยนะแย่แล้วพี่เจ้าย้ายไปก็ไปบอกเจ้าเขาทิ้งเจ้าไว้แล้วเรียกไปกี่คำก็ออกมาอย่างนั้นขายหน้าแย่สิเออจะมาลองดูเสียถ้ากลับมาแล้วพี่ใหญ่โอ้เงียบฉี่เหมือนกันตายแล้วย้ายไปทิ้งเจ้าแล้วไหนดูซิเสียตันอยู่หรือเปล่าเสียตันข้าโอ้เสียตันจะกลับมาแล้วเหรอถึงจะแล้วถือซื้อนี่พูดมาก็พอแล้วเขาผีใหญ่กับซ้อมเขาไปไหนแล้วล่ะเอาเครื่องประดับมานี่นะลิงหลิงไม่เอานะน้องข้าต้องตายนะมานี่นางตายก็เรื่องของนางสิเอามานี่นะเรื่องอะไรเอาไปให้เจ้าเขาไม่ให้ดูนั่นนะจะให้ดูดีๆแบบนี้ทีนึงนะเอามาเอามาเอามานี่เอามานี่เอามานี่ซองของเจ้าเลยนะได้นะไม่ได้แล้วซอพูดอย่างนี้ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะและที่บริจาคมาอาตมาไม่ได้เอาไว้อาตมาก็ทำเพื่อน้องสาวเขาอาตมาเข้าฌานดูแลเห็นน้องเขาขอทานกินถ้าหากไม่ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้ต้องอดตายอยู่ข้างถนนแน่นอนได้ยินไหมน้องเขาทายเขากินจะไปพี่สะพ้ายไม่ช่วยอย่างนั้นเหรอฮะเอามานี่ไม่ให้ไม่ให้โอ้ยโอ้ยเจ็บนะคนผีทะเลเพื่อน้องแล้วจะฆ่าลูกฆ่าเมียก็ได้ไม่สนใจเมียเลยคนผีทะเลช่วยน้องเขาด้วยสิเราเลยช่วยน้องเขาด้วยเอาไม่ขอเลยไม่หมดเลยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยมาดิทิ้งไปเลยมาดิมาดิมาดิเดี๋ยวเจ้าสองคนเป็นใครกันล่ะเนี่ยฮะน้องสาวของคนที่ท่านไปทำพิธีให้จนหิวตายไงแล้วนักต้มตุ๋นนักต้มตุ๋นฮะน้องพี่โอ้จะกลับมาแล้วโอ้น้องพี่ดีใจกับคนเสียวเฉยเฉยกลับมาดีแล้วเฉยเฉยเฉยเฮ้ย
เอาชื่อหกล้มไปแล้วนะโตแล้วยังถูกเขาต้มอีกนะพี่เจ้าหายไปเป็นเดือนตามหาเจ้าก็ไม่พบนะก็เลยอาจารย์ลองช่วยดูมั่นหรือไม่แม่ก็ช่างเถอะจะกลับมาแล้วแล้วก็ช่างเถอะรู้ว่าโง่เหี้ยก็จะเอาเงินหนีไปพี่ไม่ต้องถูกเขาต้มเดี๋ยวจะเอาไปเลยเดี๋ยวได้พี่ให้หมดเลยเอาช้างอย่าเพิ่งดีใจไปฮ่าโอ้ยโอ้ลิ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 งจ๋าขอโทษเมื่อกี้ข้ามันตัดใจนะข้าจะโอ้นะโอ้หาวิบากอะไรล่ะน้องจะกลับบ้านไม่โอ้เธอสิคนพิทะเลไม่สนใจข้าเลยดีแล้วตีข้าวสิตีไอ้นี่เจ้ากลับมาก็ดีแล้วไปเหมือนหลวงตั้งนานคงไม่ได้กินดีอยู่ดีแม่ก็ทำรังนกเอาไว้ให้นะกินก่อนเถอะแม่จะทุ่มเทใจทำใจแล้วกินก่อนพี่เท่าสงกลับมาแล้วไม่ไปหาลีนะเร็วข้าจะเลี้ยงต้อนรับเจ้านะดีดีคุณนุหลานแม่ข้าทำรังนกให้ข้ากินน่ะข้าไม่ไปแล้วหรอกโอ้น้ำใสๆอย่างเงี้ยเหรอรังนกใสๆอย่างเงี้ยแม่ท่านทำของอย่างเงี้ยให้กินเหรอของอย่างเงี้ยคนเขากินกันเหรอเนี่ยตายถ้ารังนกนะต้องเอารังใหญ่ๆสิเสี่ยชุยคะนี่รังนกรังใหญ่จริงๆเลยคุณหนูหลานสิ้นเปลืองไปแล้วนั่นสิคะของแบบนี้ข้าเดินผ่านก็เลยซื้อเอาไว้ให้อ่ะโอ้ยแค่ผ่านเหรอคุณหนูหลานที่หลังมาอีกอย่ามาทางเก่าเลยนะข้าจะบอกทางลาดให้เดินก็มาจากเส้นทางเหนือทางนั้นเร็วหน่อยแถวนั้นมีร้านเครื่องทองหยองด้วยนะเยอะเลยก็ได้ก็ได้แม่ฮะคุยกันสนุกแบบนี้ข้าไปรบกวนแล้วเหรอนะข้าจะไปตรวจหนังสือในห้องก่อนขอตัวด้วยนะอย่าเพิ่งไปสิเข้ามาเพราะว่ามีข่าวดีจะบอกนะเพื่อนของพ่อที่เมืองหลวงรู้ว่าท่านน่ะสร้างความชอบฮองเต้ให้คนนำราชองค์การมาชมเชยท่านโอ้ตายแล้วเชิดดาจูตาโมตระกูลแล้วนะลูกดังไปทั่วเลยวันนี้ได้ฉลองหรือเปล่าไปเถอะเรตเต้เท้ามีราชองค์การด้วยบารมีฟ้าฮองเต้มีรับสั่งทรงฉือได้รื้อฟื้นคดีให้เยี่ยชิ่งอย่างเฮาหาญโดยใช้สติปัญญาจนจับกุมคนร้ายดำเนินคดีเป็นที่น่าสรรเสริญชื่นชมคุณงามความดีจบราชองค์การทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงฉือยังไม่รับราชองค์การอีกครับเป็นพระกรุณาธิคุณลุกขึ้นครับต้องฉือยินดีด้วยนะขอบคุณสุดกงกงสุดกงกงเดินทางมาไกลจะเหนื่อยจะไปพักผ่อนด้านในก่อนเข้ามีธุระต้องทำและต้องรีบกลับเมืองหลวงจะอยู่นานไม่ได้ขอบคุณใต้เท้าทรงในเมื่อเป็นเช่นนี้เด็กๆส่งสุดกงกงด้วยใต้เท้าทรงให้ข้าส่งสุดกงกงเถอะครับก็ได้สุดกงกงเชิญครับเชิญโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะกูแหกราชองค์การไม่ใช่ของเจ้าเหรอนั่นสิทำไมแทนของสดจ้ะสดสดใต้เท้าขอความเป็นธรรมให้ข้าด้วยใครเป็นอะไรลุกขึ้นก่อนเถอะนะนั่นสิมีอะไรก็บอกใต้เท้าแต่ท่านให้ความเป็นธรรมแน่นะข้าน้อยอยากรบกวนท่านทรงฉือไปชันสูตรศพสามีข้าที่หมู่บ้านถัดไปด้วยนะคะช่วยด้วยเถอะสามีข้าตายโดยไม่รู้สาเหตุเขาต้องถูกทำร้ายใต้เท้าโปรดเมตตาด้วยไปช่วยไปด้วยไหมล่ะทำไงดีหมู่บ้านถัดไปนะทำไงตายแล้วเจ้าก็ไปเถอะครับใต้เท้าเอาลูกขึ้นก่อนนะเข้าไปด้วยขอบคุณท่านทรงฉือขอบคุณท่านค่ะแสดงว่าถ่วยก็ได้ยินแต่ท่านทรงพอเสร็จแล้วเขาจะรีบกลับมาครับไปท่านนิกครับเอาไงเอาไปงานศพเขาเลยเฮ้ยคนละหมู่บ้านไม่เกี่ยวเขาคือจางเทียนปู่ฉันเป็นเลยหลอที่นี่ได้ชันสูตรศพโดยละเอียดแล้วไม่มีอะไรที่น่าสงสัยเลยตามร่างกายไม่มีบาดแผลใดๆปกติสุขภาพของเขาอ่อนแอคิดว่าคงล้มตายเพราะโรคไม่มีอะไรน่าสงสัยสักนิดเดียวครับไม่จริงหรอกตอนที่ออกไปสามีข้ายังดีอยู่เลยอ่ะตอนข้ากลับมาหมอก็บอกว่าตายแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกคิดว่าป้าจางคงเสียใจที่สามีตายจึงได้ระวังสงสัยแบบนี้นะครับเรียนได้เท่าป้าจางได้ไหว้วานข้าน้อยเพื่อมาชันสูตรศพไม่อาจจะปฏิเสธได้ครับฮัลโหลจงเสียนเป็นสับเหลอมา20ปี
ชันสูตรศพมาไม่ต่ำกว่าพันศพถ้าไม่เชื่อจะชันสูตรอีกก็เชิญคนที่ตายเพราะป่วยตายตากับปากจะปิดสนิทแต่ทำไมตาของผู้ตายยังลืมอยู่คนที่เป็นลมตายปากก็อ้าตาก็ค้างก็แบบนี้แหละถูกต้องคนที่เป็นลมตายนั้นปกติปากอ้าตาค้างแต่ว่าปากและจมูกมีมูกน้ำลายมือและเท้ายาวเหยียดตรงแต่จางเทียนปู้ไม่เป็นเช่นนี้ดังนั้นเขาไม่ได้เป็นลมตายฮะแต่จางเทียนปู้ไม่ป่วยตายและตามร่างกายไม่สอว่าถูกยาพิษและไม่มีบาดแผลใดๆไม่ทราบว่าตายเพราะเหตุอะไรมีเลือดในจริงๆท่านพี่ตายอย่างน่าอนาถเป็นไปไม่ได้หรอกใครเอาตะปูตอกโลมาตอกหัวเขาทำไมไม่มีเลือดไหลล่ะเอาตะปูเผาไฟก่อนถึงตอกมันก็ไม่มีเลือดไหลสิโอ้จริงๆอย่างนี้เองอะอุ้ยท่านสงแหมข้าเหลือมใสจริงๆเหลือมใสจริงๆในเมื่อการตายของจางเทียนปู้มีเงื่อนงำเขาจะต้องสอบสวนคดีนี้จับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้